Lady Midday แม่มดปีศาจแห่งฤดูร้อนเธอเป็นใครและเราจะวาดเธอออกมาในรูปแบบไหนรับชมทั้งหมดได้ที่บองเก้อาร์ตสวัสดีครับนี่คือรายการบองเก้อาร์ตรายการที่เราจะมาวาดรูปให้เพื่อนๆดูกันครับและวันนี้เราจะมาวาดปีศาจ Lady Midday พร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวของเธอให้เพื่อนๆฟังควบคู่กันไปด้วยครับ Lady Midday เนี่ยคือปีศาจจากความเชื่อทางศาสนาที่มาไกลจากฝั่งยุโรปครับเธอเป็นแม่มดผู้ชั่วร้ายที่ได้ฉายาว่าปีศาจแห่งฤดูร้อนคือถ้าเป็นฤดูฝนหรือฤดูหนาวเนี่ยจะไม่เจอเธออย่างเงี้ยเหรอจากคำบอกเล่าเนี่ย Lady Midday มักจะปรากฏตัวออกมาในวันที่มีสภาพอากาศร้อนจัดครับแปลว่าประเทศไทยเนี่ยเจอเธอแน่ๆโดยลักษณะที่โดดเด่นของเธอก็คือเธอจะถือเขียวเกี่ยวข้าวหรือกรรไกรตัดหญ้าขนาดใหญ่ที่มีสภาพเก่าราวกับผ่านการใช้งานมานานแล้วเอาไว้ในมือครับโดยเหยื่อส่วนใหญ่ของ Lady Midday นั้นมักจะเป็นเหล่าคนงานที่ตรากตรำทำงานอย่างหนักอยู่กลางไร่ครับเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่เธอพบเข้ากับเหยื่อ Lady Midday ก็จะพุ่งเข้าไปหาเหยื่อเหล่านั้นด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มชวนสยองแล้วถามคำถามที่ยากเกินกว่าจะหาคำตอบหรือเป็นคำถามที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถตอบได้แน่ๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มักจะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับความลับของคนคนนั้นครับซึ่งเราก็รู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความลับดำมืดของตัวเองที่ไม่สามารถบอกใครได้เก็บซ่อนเอาไว้ใครจะบ้าไปบอกความลับส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าฟังกันแต่มันน่าเศร้าตรงนี้ครับถ้าคุณหรือใครก็ตามเนี่ยถูก Lady Midday ตั้งคำถามแล้วคุณตอบไม่ได้หรือพยายามเปลี่ยนหัวข้อการสนทนา Lady Midday ก็จะใช้เขียวหรือกรรไกรตัดหญ้าบนมือของเธอเนี่ยตัดเข้าไปที่หัวของคนคนนั้นให้หลุดออกจากบ่าทันทีครับแล้วเธอเนี่ยก็จะหันไปถามคำถามใหม่กับคนที่อยู่ข้างๆแทนครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเขาว่าการที่คนงานในไร่เนี่ยมีอาการปวดหลังปวดไหล่หรือมีไข้แดดนั่นเป็นเพราะพลังอำนาจของเจ้า Lady Midday นั่นแหละครับซึ่งถ้าเราถามถึงรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเธอเนี่ยเขาว่ามันมีอยู่หลากหลายรูปแบบมากครับบางก็ว่าเป็นหญิงชราบางก็ว่าเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างและใบหน้างดงามบางก็ว่าเป็นเด็กน้อยธรรมดาอายุราว12ปีซึ่งถ้าใครอยากเจอเธอเนี่ยเวลาเข้ากะของเธออยู่ช่วงตอนกลางวันแสกๆนะครับไม่จำกัดจำนวนเลยครับว่าคุณจะมาคนเดียวหรือยกขบวนกันมาเป็นกลุ่มถ้า Lady Midday เห็นพวกคุณเมื่อไหร่เธอจะใส่เกียร์หมาพุ่งเข้ามาทายปัญหากับคุณอย่างแน่นอนครับซึ่งถ้าตอบไม่ได้ก็หัวพุ่งอะแต่ถ้าเรามองเรื่องแม่มด Lady Midday นี้ด้วยหลักเหตุและผลเนี่ยแท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นเพียงแค่กุศโลบายของคนสมัยก่อนครับที่ไม่ต้องการให้เราเด็กๆเนี่ยไปวิ่งเล่นมั่วซั่วจนเผลอไปทำลายต้นกล้าหรือต้นข้าวที่แสนมีคุณค่าของครอบครัวโดยเหล่าแม่ๆเนี่ยก็จะขู่หนูน้อยของพวกเธอว่าอย่าไปวิ่งเล่นมั่วซั่วในช่วงกลางวันแสกๆนะเดี๋ยวจะโดน Lady Midday ลักพาตัวไปและเมื่อภาพรวมทั้งหมดเสร็จสิ้นก็จะได้ Lady Midday ฉบับของ Bonger Dog ครับ